ได้เวลาเปียกมันตื่นมากเนี่ยทุกคนดูเข้าไปดำอะไรอยู่กับเฟรมลองแล้วนะคะวันนี้เฟรมขอพาทุกคนมาทำกิจกรรมหาทำใกล้กรุงแค่บางแสนแค่นี้เองจะไปลองเล่นกิจกรรมที่เฟรมบอกนะคะแวะมาคาเฟ่ก่อนมานั่งดื่มกาแฟให้หายกังวลมันต้องกังวลไหมกิจกรรมนี้ไม่รู้สิเพราะว่าก็ครั้งแรกของเราเหมือนกันนะคะหันมาอีกฝั่งหนึ่งมีที่พักไว้คอยบริการด้วยนะจ๊ะเป็นบางแสนบีชแคมป์เป็นเต็นท์ติดแอร์นะคะไม่ร้อนแน่นอนคือถ้าใครแบบมาแฮงเอาท์ตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยขับรถกลับไม่ไหวแล้วเปิดเต็นท์นอนได้เลยจ้าทุกคนร้านนี้นะเหมือนเป็นร้านลับๆอยู่ในมุมอยู่ตรงโค้งเขาสามมุกเลยปักแมปมา Tiny Iceland Cafe เจอเฟรมนัดครูพี่โอไว้เพราะว่าวันนี้เขาจะเป็นคนนำทัพเราเนี่ยไปพายเรือคายักหรือว่าซับบอร์ดที่บริเวณป่าชายเลนซึ่งอยู่ใกล้ๆเขาสามมุกตรงนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยท้องฟ้าอาจจะไม่ค่อยมีแสงสำหรับเราเท่าไหร่แต่ครูพี่โอเขาดูลมและคลื่นแล้วนะคะบอกว่าเราเนี่ยสามารถทำกิจกรรมได้เพราะฉะนั้นปะหาครูพี่โอก็ดีกว่าสวัสดีค่ะครูนี่คือสิ่งที่หนูต้องเจอในวันนี้เหรอต้องครับยากไหมง่ายมากครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูโอจะสอนหลักวิธีการเอาชีวิตรอดเบื้องต้นก่อนถูกไหมคะได้ครับถ้าหนูเป็นอะไรอยู่ตรงนู้นจะมีใครช่วยไหมโอ้ช่วยได้สบายมากเลยช่วยปล่อยไว้หมด ได้เลยค่ะมาสาธิตพร้อมกันวันนี้เรามีเพื่อนไปด้วยเบื้องต้นสำหรับมือใหม่นะแนะนำว่าไม่ควรยืนพายครับคุกเข่าก่อนนอนได้ไหมนอนนอนอย่างนี้ครับค่ะไปข้างหน้าแล้วก็เปลี่ยนฟังเปลี่ยนฟังถูกต้องย้อนสอนย้อนสอนถูกต้องครับเวลาเราจะชนข้างหน้าประตูอีกฝั่งหน้าเราก็อย่างนี้ซ้ายปุ๊บซับก็จะเลี้ยวไปด้านขวาทางด้านซ้ายมันก็จะไปด้านซ้ายโอเคร้อยแล้วเราสามารถไปได้เลยไหมคะไป let's go และนี่เราก็มาถึงจุดลงเรือแล้วนะคะที่นี่คือร้านอาหารโพทะเลหลวงถ้าใครไม่ได้ตั้งใจมาเล่นกิจกรรมแบบเฟรมขนาดนี้นะคะก็มานั่งกินข้าวได้ชมวิวพระอาทิตย์ตกตรงนี้สวยมากๆแล้วก็สามารถลงไปทำกิจกรรมได้นะคะมีทั้งเรือคายักมีพายซับบอร์ดหรือว่าถ้าชิลๆก็คือปั่นเรือเป็ดชมวิวพระอาทิตย์ตกตรงนี้ได้เลยไปเดี๋ยวเราได้เวลาเปียกเฟรมจะเปียกไหมกด1ไม่เปียกกด2ไม่เปียกแน่ๆเปียกไม่เท่าไหร่คว่ำไม่ไหวไม่คว่ำ Let's go หนูไม่ได้อยากไปมันพัดไปโอเคทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่บริเวณป่าชายเลน อาจจะมีความวุ่นวายหน่อยนะคะเพราะว่าทีมงานก็ไปพร้อมๆกับเราด้วยความลึกของน้ำหรือว่าถ้าว่ายน้ำไม่เป็นไม่ต้องห่วงเพราะครูโอบอกว่ามันตื้นมากเนี่ยทุกคนดูยืนถึงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเฟรมเลยเลือกไม่ใส่เสื้อชูชีพเพราะว่าเฟรมเป็นตัวแทนนักว่ายน้ำแห่งประเทศไทย สามารถเอาตัวรอดได้แล้วก็อยากได้รูปสวยๆเพราะว่าน้ำเนี่ยมันตื้นแล้วก็ยืนถึงเพราะฉะนั้นไม่เป็นอันตรายนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าใครห่วงหรือว่าว่ายน้ำไม่เป็นเสื้อชูชีพเราก็มีช่วงนี้ก็คือป่าชายเลนป่าโกงกลางนะคะอุดมสมบูรณ์มากเราจะอยู่อีกประมาณ 300-400 เมตรแล้วเดี๋ยวก็จะไปมีไฮไลท์ที่ถ่ายรูปสวยๆครูโอแนะนำว่าตรงปลายอุโมงค์เพราะว่ามันจะมีแสงสว่างเบรคค่ะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ชิลมากเพราะว่าครูโอแนะนำเราประมาณ4โมงครึ่ง5โมงนะคะถ้าวันไหนที่มีแดดก็คือจะได้รูปที่สวยงามมากๆวันนี้เนี่ยท้องฟ้าไม่ค่อยแจ่มใสสักเท่าไหร่แต่ก็ยังพอมีแสงเข้าไปทำอะไรเข้าไปทำอะไรมึงต้องไม่ได้บอกให้กูหลงมึงต้องไม่พากูเข้าไปตั้งแต่ทีแรก
คนตอนนี้เราผ่านพ้นบริเวณป่าชายเลนมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ทะเลแหวกใครจะไปรู้ว่าบางแสนก็มีทะเลแหวกเหมือนกันป่ะเดี๋ยวพาไปดูไปสบายแค่นี้เองลมมันพัดตอนนี้เราออกมาที่ช่องลมอ่ะมันก็เลยต้านลมนิดหน่อยที่ชิลมากๆเลยนะคะเมื่อกี้นี้เราตั้งเป้าไว้ว่าแบบชั่วโมงเดียวแล้วเดี๋ยวก็กลับแต่ว่าบรรยากาศตรงนี้เวลาที่เราพายเรือมาไม่พายซับบอร์ดมาถึงตรงนี้เนี่ยเกือบ6โมงวันที่ฟ้าไม่สวยนะงั้นถ่ายรูปออกมาแล้วสวยขนาดนี้ทุกคนอยากจะบอกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ชิลมากๆสำหรับใครที่มาบางแสนแล้วหากิจกรรมทำนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เฟรมแนะนำเลยและอยากจะบอกว่าไม่เปียกอันนี้คือไม่เปียกเลยตอนแรกเราเตรียมใจมาเปียกมากบางคนเนี่ยอยากมาทำกิจกรรมใช่ไหมคะแต่ไม่อยากอาบน้ำรู้สึกว่ามันเปียกแฉะแต่สำหรับเฟรมที่พอมีพื้นฐานมาบ้างก็สามารถเลือกได้จะพายเรือหรือว่าจะพายซับก็ได้นะคะเป็นกิจกรรมที่มาได้ในช่วงเวลาเย็นก่อนจะกลับกรุงเทพแต่ถ้าใครที่จะมานะคะอยากจะบอกว่ามาไม่ได้ทุกวันนะต้องโทรมาสอบถามก่อนเฟรมขึ้นเบอร์แล้วก็ขึ้นแฟนเพจไว้ให้ตรงนี้นะคะเพราะแต่ละครั้งเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศลมฝนใดๆด้วยเพราะว่าเราอยู่ที่ทะเลถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้แนะนำเลยบางแสนดีงามมากๆเพื่อเป็นกำลังใจกับเฟรมและทีมงานนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกับเฟรมด้วยนะคะไป